ตอนแรกก็นึกว่าแค่คนเดียวโอเคค่ะได้ค่ะดีจะได้โปรโมทงานที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะว่าไงคะใครสวยๆนะยิ่งแก่ช่วงนี้จิกเหรอ41แล้วโอ้โหตอนนี้เหรอคะมีหลายอย่างเลยค่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ที่กำลังจะมีวันที่29พฤศจิกายนนี้นะคะชื่อว่า private zone นะคะตามได้ในเพจ private zone ก็จะเป็น private zone ที่ทำแบบเขาเรียกว่าเป็นเปิดโซน private concert ให้คนที่เข้ามาซื้อตั๋วนะคะได้ใกล้ชิดกับศิลปินซึ่ง29พฤศจิกายนนี้จะเป็น nouveau ใช่ก็สามารถเขาแบบติดตามได้นะคะซื้อมาได้ใช่เป็นผู้จัดทำพวกคอนเสิร์ตด้วยเลยด้วยค่ะมันยากหรือเราทำอยู่ในสายนี้อยู่แล้วคือจริงๆแล้วเก๋อยู่ในสายถ้ารู้จักเนาะนอกเหนือจากงานบันเทิงที่เก๋เคยทำใช่ไหมเก๋ก็จะมาสาย PR การตลาดทำอีเวนต์ก็จะมาสายทัวร์อย่างเงี้ยมาตลอดนะคะใช่แล้วก็ได้นี่ได้จับพัชจับผูมาทำในเรื่องของคอนเสิร์ตกับพวกพี่ๆศิลปินที่รู้จักกันหรืออะไรอย่างงี้ด้วยเตรียมงานอะไรยังไงบ้างโอ้โหทำทุกอย่างเลยค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะก็จริงๆก็คือดูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอนเซปต์งบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าศิลปินสถานที่หรืออะไรเงี้ยค่ะก็ดูทุกอย่างใช่ทำทุกอย่างเลยคือใช่ใช่เริ่มต้นคิดจนถึงกระบวนการเป็นเสร็จใช่ค่ะใช่แล้วอย่างนี้ล่ะคะแม่จากอดีตเราเนาะเกดันชี่นี่คนยังทุกวันนี้คนจำได้ไหมครับคนจะจำได้ก็จะรุ่นเนี้ยจะรุ่นอย่างเงี้ยรุ่นอย่างเงี้ยจะจำได้รุ่นน้องใหม่ๆไม่น่าจะมีใครรู้ละใช่ก็ยังมีคนทักอยู่ใช่ไหมครับยังมีอยู่ค่ะยังมีแต่ก็จะเป็นรุ่นที่ทักมาอ้าวเรารู้แล้วนะคุณอยู่เจนไหนอะไรโอเคโอเคโอเคอะไรใช่เหมือนว่าต้องเป็นเจนเดียวกันต้องเป็นเจนเดียวกันถึงจะรู้จักแล้วใช่มันไม่มีคิดถึงอะไรวงการบันเทิงอะไรบ้างหรอมีไหมเหรอก็คิดถึงไหมเหรอก็พูดตรงๆว่าคิดถึงเพราะจริงๆมันก็เป็นงานที่เรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราชอบอีกสายงานหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถามว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องหวยหาเพราะว่าก็รู้ตัวเองอยู่ว่าเราไม่ใช่แบบรุ่นใหม่นะคะแล้วเด็กรุ่นใหม่หลายคนจริงๆสวยมากหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเลยเดินเรายังเห็นว่าคนนี้น่ารักจังเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราไปเล่นเราอาจจะแบบได้บทแบบคนแก่หรือผู้ใหญ่มากหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อย่าดีกว่าเราขอเป็นแค่คนแก่หรือผู้ใหญ่ในโลกของความเป็นจริงก็พอแล้วอะไรเงี้ยเออก็ห่างหายในเบื้องหน้าไปอู้นานถือว่านานค่ะถ้าเกิดเป็นนักแสดงของการเล่นละครก็นานเนาะแต่ว่าถ้าเกิดแบบมีเล็กๆน้อยๆมากกว่าอย่างแบบเล่น MV อะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆก็ยังมีอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีทำ YouTube ต่อมีอะไรมาหนังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีเลยค่ะไม่มีใช่อยากไม่มีไม่มีก็ติดต่อมาได้ก็ได้นะคะใช่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเล่นเป็นแบบอาม่าหรืออะไรก็เดี๋ยวดูก็เอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะน่าเล่นอยู่ใช่ไงใช่แต่ว่าตำนานเกดและชีก็อยู่ตลอดไปนี่ค่ะเราก็จะรู้เลยว่าคนที่ทักอายุเท่าไหร่ถ้าคนผู้หญิงว่าโอเคค่ะรุ่นเดียวกันมีไหมจริงๆหลังๆน้อยมากจริงๆเกดถึงบอกว่าเนี่ยตอนไปมางานบอกว่าทักรู้ละรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มาเราแบบเราเป็นตำนานสาวหน้าหมวยไงเราเป็นว่าเราแบบสาวหน้าหมวยเป็นแรกที่แบบเปิดเทรนด์เลยแล้วก็เป็นเมืองไทยอาจารย์เนื้อเพราะว่าสมัยก่อนแบบว่าผู้หญิงหน้าหมวยจะน้อยอยู่เนาะใช่ก็อาจจะเป็นไปได้ถามเรื่องหัวใจตอนนี้โสด 100% ค่ะมีความสุขกับการโสดใช่ใช่มีความสุขค่ะพอเวลาเรามีลูกมันกลายเป็นว่าความรักที่เรามองมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนหน้านี้เนาะสมัยก่อนหน้านี้เวลาใครเข้ามาความรักเรารู้สึกแบบภาพมันจะดูสวีทหวานดูแบบกุ๊กกิ๊กนุ่งนิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเราผ่านการแต่งงานแล้วเลิกแล้วมีลูกอะความรักมันทุกอย่างมันดูมุมมองเปลี่ยนไปหมดอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าเราโฟกัสที่ลูกๆเป็นหลักแล้วก็ในความรักที่มันนอกเหนือจากลูกในของความเป็นแฟนมันอีกแบบอะเราอยากได้คนที่เราอยู่แล้วแบบสบายใจอะแล้วมันต้องเติมเต็มในสิ่งที่เรามีอยู่กับลูกฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นเมนหลักเลยมันกลายเป็นว่าลูกคือที่สุดมากกว่าแต่ก็ไม่ถือว่าขาดไปใช่ไหมอะไรนะคะไม่ถือว่าขาดไปหมายถึงขาดเหรอเหงาไหมไม่อะมันต้องลองมีลูกค่ะจะรู้ว่ามันไม่เหงาเลยค่ะมันมีแต่แบบพักบ้างก็ได้นะอะไรเงี้ยอยากหยุดบ้างอะไรเงี้ยเป็นบางวันอะไรเงี้ยใช่อันนี้คือปิดเลยหรือว่าเปิดนิดหน่อยไม่เคยปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกับแบบมันใช้ชีวิตอยู่กับ
ัวเองเยอะแล้วก็อยู่กับลูกเยอะอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นคือมันจะเรียกว่าปิดไหมก็ไม่ก็ยังเปิดรับอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าโสดแล้วโอเคก็ยังเปิดแต่ถามว่าปิดไหมก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ไปหาดีกว่ามันไม่ได้อยู่ในวัยที่เราต้องการหาหรืออะไรแล้วอะแล้วเก็บมองว่าเหมือนเจนสมัยเนี้ยคนที่อยู่คนเดียวอะเราก็มีเพื่อนโสดเยอะแล้วหนูบอกว่า40กว่าบางคน40กว่า50ก็โสดก็มีเยอะไม่เหงาเหงาเราก็ไปอยู่กับเพื่อนใช่ค่ะช่วงนึงคนเข้าใจว่าทุกวันนี้ก็ยังสนิทนะคะเพราะว่าเก๋กับพี่จินทำโปรเจกต์ด้วยกันอยู่ใช่เราทำโปรเจกต์ private zone ด้วยกันทำงานด้วยกันโอ้ไม่ค่ะคือเอาจริงๆเก๋มองว่าพี่จินก็สำหรับความเป็นพี่เป็นเพื่อนพี่จินเป็นคนน่ารักนะเก๋ไม่ได้บอกว่าเขาแบบไม่น่ารักนะคะเขาเป็นพี่ที่น่ารักเป็นเพื่อนที่น่ารักใช่คนเข้าใจผิดไหมล่ะคะมันก็เข้าใจผิดกันไปเยอะแล้วนะนั่นแหละแบบคนไม่กล้ามาจีบเก๋นะเก๋เฉยๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเก๋ไม่ได้มองเรื่องของความรักเป็นหลักด้วยมั้งคะแล้วก็คนเพื่อนๆรอบข้างเก๋ทุกคนรู้ว่ามันว่าเป็นยังไงอ่ะแค่นั้นเองเก๋ก็จบมาต้นปีเลยนะว่ามีความพอมีภาพเราตัวเองขึ้นมาแล้วมันช่วงจังหวะที่เขาจังหวะนรกพอดีนั่นแหละก็นรกมาชีวิตเก๋ก็จังหวะนรกมาหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะแต่ถามว่าจะพูดยังไงอ่ะมันก็ตอนที่ข่าวออกแล้วก็แบบอ้าวอะไรวะอย่างเงี้ยเหมือนแต่ก็มันก็ไม่มีอะไรเพราะเพื่อนๆเรารู้อยู่แล้วทุกๆคนรอบข้างเก๋รู้หมดก็เลยโอเครู้ว่าอะไรคืออะไรใช่เพื่อนเก๋เองลูกเก๋เองพ่อแม่เก๋เองเนี่ยคนที่มันอยู่รอบข้างที่เก๋ใช้ชีวิตต้องเจอพวกเขาทุกๆวันต้องคุยกันทุกๆวันทุกคนรู้ก็เลยโอเคใช่ตรงนี้ว่าโสดโสดนะคะ 100% ค่ะจีบได้ค่ะผ่านลูกๆก่อนจริงเพราะลูกเก๋บอกเลยว่าถ้าเกิดพวกเขาไม่โอเคก็เก๋ก็แบบเก๋ยอมรับว่าถ้าเกิดว่าพอเวลาเรามีลูกอ่ะมันต้องเข้ากับลูกเราได้ฉะนั้นคือถ้าลูกไม่โอเคก็คือไม่โอเคอย่างในช่วงนี้เป็นกระแสเราเครียดไหมหรือว่ามีคนมาแบบนอยมันมีคนมาถามเล่าหรืออะไรเงี้ยมันจะนอยไหมมันถ้าอยู่เวลาถ้าเกิดส่วนมากอ่ะเก๋อยู่กับลูกใช่ไหมถ้าอยู่กับลูกอ่ะไม่นอยเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช่มันไม่ได้คิดอ่ะมันใช่ใช่มันอยู่กับลูกมันก็เลยไม่ค่อยนอยแต่ว่ามันจะนอยในลักษณะของการที่บางทีแบบพ่อแม่ก็จะเป็นสายแบบเพิ่งเริ่มใช้ไลน์เพิ่งเริ่มใช้โซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเขาเห็นข่าวก็จะส่งมาอะไรเนี่ยอะไรทำไมอะไรยังไงเก๋ก็แบบมันบางทีเหมือนแบบไม่รู้จะตอบยังไงไปแล้วอะมันเหมือนแบบพอเราตอบเรื่อยๆก็ปล่อยบ้างไปวางอะไรเงี้ยใช่ใครนะคะจีนพี่จีนหรอไม่รู้แต่ถามว่าจริงๆพี่จีน่าจะจีบอยู่หลายคนอยู่เปล่าอันนี้แขนหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ตัดออกใช่ป่ะตัดออกอากาศอ่ะเหรอเก๋ไม่รู้อ่ะจริงๆอันนี้เก๋ไม่รู้จริงๆเพราะว่าถามว่าจริงๆนะตอนนี้เก๋กับพี่จีน่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพราะว่าเราก็ทำงานคุยโปรเจกต์กันมากกว่าขออนุญาตถามไม่ได้ไปแบบ3มือ4อะไรกันแน่นอนอุ๊ยไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าเอาจริงๆอย่างตอนที่มีข่าวออกตอนแรกๆแล้วตอนนั้นน่ะเก๋เพิ่งแบบมารู้จักพี่จินจริงๆประมาณตุลาคมปีที่เราเองฉะนั้นน่ะเก๋ก็มีถามเขาเฮ้ยพี่อะไรวะทำไมเก๋ไปเกี่ยวข้องคืออะไรพวกพี่คืออะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยพี่จินก็บอกว่าจริงๆเขาก็แบบเลิกกับแบบบุคคลเก่าๆมานานแล้วหรืออะไรก็รอแล้วทำไมเก๋แล้วเก๋เกี่ยวอะไรพี่คือเก๋ซวยทำไมเก๋ต้องเกี่ยวข้องอะไรอย่างงี้อะไรเงี้ยเอาจริงๆเก๋ก็งงแล้วก็จริงๆอ่ะเก๋ก็มีแบบถามแบบรุ่นน้องเก๋หรือถามหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกแบบอยู่เฉยมันไม่ใช่เรื่องจริงปล่อยไปอะไรเงี้ยแล้วก็ก็จริงว่ะอะไรเงี้ยยังปรึกษาลูกเลยเก๋แบบมัมมี่ทำอะไรวะทำไมมัมมี่อยู่เฉยๆแล้วมันเป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยจังหวะไหนที่พี่บอกจังหวะนั้นเหรอต้องขอบคุณลูกๆเนาะถ้าเกิดไม่มีลูกๆเก๋ก็อาจจะแบบอะไรวะแบบนึกออกว่าอาจจะแบบเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมันมีลูกๆเขาก็ช่วยเราได้เยอะแล้วจริงอันนี้ไปถามเขาเองนะคะต้องไปถามเขาเองค่ะเก๋ไม่รู้จริงๆเขาจริงๆเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้คือคุยกับพี่จินเรื่องงานจริงๆ private zone นะคะฝากติดตามใช่ค่ะก็จะมีจริงๆจะมีพี่เป๊กด้วยนะคะใช่ก็จะมีทำโปรเจกต์ของ private zoneก็ครั้งแรกผ่านไปแล้วก็จะเป็นของอนุยอัมพลพี่หนุยนะคะอนุยอัมพลครั้งที่2เป็นพี่บุรินทร์ผ่านไปแล้วรอบนี้ครั้งที่3 29พฤศจิกายนนี้นะคะนูโวค่ะใช่อยากบอกคนที่เข้าใจผิดกันหน่อยในโซเชียลอะไรจริงจริงแกไม่ได้เกดรู้สึกว่าก็เข้าใจทุกคนเข้าใจทั้งข่าวนักข่าวเข้าใจภาพเข้าใจคนที่เข้าใจผิดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบ
เกมไม่ได้ติดใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องเดียวที่อยากจะบอกว่าบางทีเราเพิ่งรู้อะไรมาเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้รู้จักกันหรือว่าอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งเชื่อในเรื่องข่าวเพราะบางทีมันอาจจะมีมูลแต่มันอาจจะแบบเป็นแค่ด้านเดียวของเรื่องราวทั้งหมดอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบจริง 100% หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งเชื่อไม่ต้องเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อใช้คำนี้ดีกว่าโล่งใจนะได้พูดแล้วเพราะว่าไม่เคยโล่งใจโล่งใจมากเพราะจริงๆก็รู้ว่าเออแล้วเราต้องไปพูดที่ไหนแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเนาะแล้วเราก็แบบเอ๊ะถ้าออกไปพูดมันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยก็แบบเมื่อกี้เดินออกมายังแอบตกใจเลยแบบฮู้ขนาดนี้เลยหรอก็ถือว่าเคลียร์เนาะเคลียร์ค่ะเคลียร์ค่ะขอบคุณคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืม private zone นะคะเกดาชี่รู้รุ่นเลยค่ะว่ารุ่นไหนเออทำงานอุ๊ยอร่อยพี่เก็บไว้ขอบใหญ่อีกรอบได้ค่ะจริงๆเราขายสปอนเซอร์ดัชชี่ต่อได้เลยนะเด้อทำไมขอแล้วขอได้ใช่ไหมคะเกมถอยหลังนิดนึงโอเคจ้าสวยมากเกสวยมากยิ้มแล้วเขินแล้วว่าเดี๋ยวนี้คืนกล้องต้องนั่งจริงแล้วก็ไม่รู้นะตั้งแต่ปี2000อ่ะเนื้อข้าวใส่เยี่ยวมากอันนี้ฮะอันนี้ฮะ